หูยากนะเนี่ยหืมยากเลยอ่ะนึกแบบไม่ออกเลยอ่ะเห็นภาพมันมาแบบวู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 อย่างเงี้ยนายคือใครอ่ะดวงตาเขาไม่เอกลักษณ์หรอมันจริงอ่ะคุ้นมากใครวะตาสองชั้นสวยมากอ่ะว่าต้องใช่ล่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกับสู่ช่อง YouTube Name Fame กันนะคะวันนี้นะคะคลิปของเราเนี่ยก็คือคลิปเล่นเกมค่ะทุกคนครั้งล่าสุดที่เราได้เล่นเกมไปเนี่ยก็คือผ่านมา1ปีเต็มแล้วนะคะจุดนี้เราก็เลยรู้สึกว่ามันนานแล้วแล้วอีกอย่างนะมีเสียงเรียกร้องอยากให้เล่นเกมเยอะมากเลยนะคะแต่ครั้งนี้ในการเล่นเกมเนี่ยจะไม่ได้เกี่ยวกับซีรีส์เกาหลีนะคะแต่เกี่ยวกับอบป้าของเราโอป้าที่เล่นซีรีส์นั่นแหละค่ะจะเป็นการทายดวงตาของโอป้า20คู่ดูกันให้อ้วกกันไปเลยว่าเป็นใครนะคะต้องบอกเลยอะว่าเราดูซีรีส์มาเยอะไงเราก็แบบสามารถเล็กคอร์ดดวงตาของโอป้าเราได้เข้าใจปะมันจะยาวสักเท่าไหร่กันเชียวก็พูดพูดแบบคนมั่นใจพูดไปก่อนแต่สรุปบงกติกาของคนพี่ฟิล์มเนี่ยก็คือจะมีดวงตาของโอป้า20คู่เนี่ยมาให้ถ่ายและเฟรมห้ามตอบผิดเกิน5ข้อที่สำคัญก็คือไม่มีตัวช่วยและที่สำคัญกว่านั้นก็คือไม่มีบทลงโทษทางเราเนี่ยไม่ได้คิดเรื่องบทลงโทษเราเล่นกะแบบเออขำๆสไตล์ว่าลองเชิงไงเราดูซีรีส์มาเยอะขนาดนี้เห็นดารามากมายเนี่ยจะจำได้หรือเปล่าจะสับสนไหมว่าเอ้ยใครเป็นใครเหมือนจริงๆมันดวงตาเป็นหน้าตาของหัวใจทุกคนเข้าใจใช่ปะเฟรมก็คิดว่าเฟรมน่าจะทำได้ถ้าผิดเกิน5ข้อมันก็จะหมายความว่าเราไม่เก่งไม่เซียนจริงนี่ว่าคือดูโอป้าผ่านๆไปงั้นใช่ปะโอ้โหฟังผิดไป20ข้อมันก็เสียศักดิ์ศรีอยู่นะดังนั้นเราก็จะไม่พลาดนะคะทุกคนที่ดูอยู่สามารถร่วมเล่นร่วมถ่ายไปพร้อมกับเฟรมได้แล้วมาดูกันซิว่าจะตอบถูกกันกี่ข้อได้เยอะกว่าเฟรมหรือเปล่าอะไรยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะจุดนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะคุณพี่เราเริ่มเลยเริ่มยังไงคุณพี่ต้องส่งต้องมีอุปกรณ์ยังไงคะเฮ้ยตื่นเต้นอ่ะคือกลัวนะเนี่ยเพราะว่าพี่ฟีเขาก็บอกว่ามันยากจำไม่ได้หรอกขนาดพี่ฟีเนี่ยจริงจำไม่ได้เลยแต่เอาอะไรกับพี่ฟีเพราะว่ามันความจำหน้าคนไม่ค่อยได้แยกวงไม่ออกว่าหน้าเขาคล้ายๆกันเข้าใจปะแต่ดาราแต่ละคนเขาก็มีดวงตาที่แตกต่างเลยพูดเข้าไปพูดเข้าไปเออมารูปที่หนึ่งทายดวงตาโอป้าอุ้ยมันใกล้มากเลยใกล้มากอ่ะบ้าอุ้ยรู้แล้วจางกียงรู้เลยรู้เลยคือมองภาพไกลปุ๊บเหมือนเห็นภาพรวมหน้าเขาเลยอะพอฉันลองย่อภาพอะแล้วแบบตอนแรกกึ่งจะคิดว่าพระเอก Flower of Evil แต่พอมองอีกเฮ้ยแฟนอะเนาะแฟนเก่าเลยเข้ากรมไปแล้วตอนนี้เป็นแฟนเก่าแล้วนะคะเข้ากรมไปแล้วแต่เราจำเขาได้จางกียงเป็นคำตอบสุดท้ายค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะชิวปะง่ายดีเนาะข้อที่2ตาของโอป้ามองดีๆนะคะดวงตาโอป้าคู่นี้จะเป็นของใครเอ้ยนี่มันคนหุ้ยนำจูเหรอเป็นคำตอบสุดท้ายค่ะเร็วว่าคือไม่ต้องวิเคราะห์รายการเขาแบบต้องวิเคราะห์เยอะแยะรู้เลยเพราะนำจูเนี่ยตาข้างนึงจะเหมือนกับว่าเป็นตาชั้นเดียวไงอีกครั้งนึงจะเห็นแบบว่าเหมือนพับสองชั้นนี่จำได้เลยอ่ะเก่งว่ะยันคำตอบไหมคะยืนยันคำตอบสุดท้ายค่ะนำจูเหรอค่ะถูกต้องค่ะจริงจริงจูมาที่ยูจูเป็นที่ว่าจูเป็นเอาง่ายอ่ะรู้สึกว่าง่ายยังง่ายอยู่มันจะไม่ยากกว่านี้เฮ้ยยังไงวะข้อต่อไปรู้เลยจงซอกจงซอกทำไมถึงมองไปจงซอกตาจงซอกจะแบบเฉียวๆขึ้นไปนิดนึงอะค่ะแล้วแบบเหมือนใส่ตามุ่งมั่นเป็นเหมือนนักล่าใช่เลยเนี่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 ยจงซอกจงซอกเล่นเรื่องอะไรบ้างจงซอกนี่ไงเล่น W2 World Why You Were Sleeping เรื่องอะไรอีกนะพี่พินอคคิโอป่ะเออพินอคคิโอโอเคเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะขอบคุณมากนะคะ3ข้อแล้วบอกแล้วว่าเราเนี่ยก็ตอบเร็วมากเลยอะก็มองตาบ่อยไงมันก็รู้ใจกันปั๊บสายตาแล้วก็รู้กันอยู่แล้วว่าเขาเป็นใครตื่นเต้นทุกครั้งที่โผล่มาหน้าแรกฉันตื่นเต้นตลอดเลยดวงตาโอป้าคู่นี้จะเป็นของใครอุ๊ยเสียงมาแล้วอุ๊ยยากมากเลยอะอุ๊ยฉันว่าส่งคังฉันว่าส่งคังแล้วมันยากไงมันยากมันดูแบบว่าไม่รู้ว่าเป็นใครดูตาสองชั้นแบบชัดอยู่นะอันนี้ใส่ตาวอวอนเนี่ยพักแจออนวอวอนนี่ป่ะดูยังไงอ่ะเขาจะมีตาในตาเขาจะดูแบบเศร้าบางครั้งนะคะเวลาเขาเล่นบทดราม่ามันจะแบบ
มั่นใจกับคำตอบไหมคะจริงๆไม่ค่อยมั่นเลยเนี่ยแต่ก็คิดว่าคงต้องใช่ทรงคังแน่นอนก็ขอตอบว่าเป็นทรงคังคำตอบสุดท้ายค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้อง คุณพี่คิดว่ายากยังไม่แน่ทุกคนเป็นไงบ้างคะยังไม่ยากมากเนาะค่อนข้างเป็นแบบโอป้าในดวงใจกันอยู่เยอะแยะเลยอะที่ผ่านมาตื่นเต้นนะนี่ทำอะไรอยู่เนี่ยคัดสรรความยากให้กูเหรอดวงตาคู่ที่5มายังวะอุ๊ยบ้าใครเนี่ย หลบตากูด้วยนะ ใครวะเนี่ย ฉันรู้ชื่อจริงเหรอเนี่ยรู้ฉันดูไม่น่ารู้ชื่อเลยรู้ใครวะอ้าวยอมแพ้ใช่ข้อเนี่ยฉันไม่ยอมหรอกนะทุกคนช่วยด้วยขอหน่อยดีฉันอยากเขารู้อ่ะดิฉันขอใช้สิทธิ์ข้ามค่ะข้ามก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาตอบเออได้ข้ามไปแล้วไงกลับมาก็ตอบไม่ได้อยู่ดีอ้าวเฮ้ยซุงกิลีซึงกิเป็นคำตอบสุดท้ายทำไมวิเคราะห์ก่อนไม่รู้อยู่ดีมันก็แวบเข้ามาในหัวฉันก็ไม่แน่ใจแล้วเนี่ยอันนี้คือไม่แน่ใจตาดูน่ารักเนาะดูแบบน่ารักอ่ะเป็นคำตอบสุดท้ายเป็นคำตอบสุดท้ายอ่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเฮ้ยอยู่ดีก็รู้ว่าเฮ้ยอยู่ดีฉันก็รู้ออกมาได้ยังไงอ่ะเมื่อกี้อยู่ดีมองเว้ยคือมองอยู่ดีแบบมันแวบขึ้นมาเลยอ่ะต่อไปดวงตาคู่ที่6เต็มตัวอุ้ยตื่นเต้นอ่ะไปทำไมมันยากขึ้นนี่มีเขียนอายไลเนอร์ที่หางด้วยนะเนี่ยถามจริงที่ฉันรู้จักจริงเหรออันนี้ใส่คอนแทคเลนส์ด้วยแล้วก็แต่งตาไงแต่งให้ดูแบบว่ามีอายไลเนอร์แบบขีดๆบางๆด้วยนะมองดีๆทุกคนที่เอามาคือขึ้นชื่อแบบโอป้ากรีดร้องอุ้ยฉันไม่รู้จักชื่อเขาหรือเปล่าเก็บมั่นใจว่าฉันรู้อ่ะปากคนฉันก็ไปรู้นะจ๊ะเองรู้ชื่อเขาด้วยติงเท้าเริ่มหงิกงอแล้วเริ่มหงิกงอนึกไม่ออกใครวะโอ้ยจะข้อ6เองนะยากมากเลยอ่ะดูสิโอ้ยบอกไม่มีคำใบ้ด้วยร้ายกาจมากเลยนะตอนแรกกูว่าไม่เป็นไรหรอกแต่สรุปร้ายกาจมากรู้สึกว่าต้องรู้แต่ก็ไม่รู้ข้อนี้ตอบไม่ได้ขอเฉลยเลยขอเฉลยเลยขอเฉลย1ข้อข้อนี้หรออุ๊ยเฉลยนะว้ายนี่สามีเธอเลยนะว้ายฉันบอกว่ามองดีๆมองดีๆบ้าว้ายเสียศักดิ์ศรีมากอันนี้คือผัวทิพย์เธอไม่ใช่หรอผัวทิพย์ชาแนเองไม่แล้วตาเขาว่าสีน้ำตาลต้นฉบับเลยไม่ได้คอนแทคเลนส์ด้วยนะโอ้ขอร้อนนะคังจูรู้สึกผิดมากเลยเฮ้ยจำไม่ได้รู้สึกว่าเขาจะต้องผิดหวังในตัวฉันนะคือนายห่างหายจากวงการซีรีส์ไปฉันก็จำหน้าไม่ได้แล้วโว้ยดวงตาคู่ที่7อันนี้คือจะรู้เลยนะตาเขาจะแบบว่าดูแบบเล็กๆหน่อยแล้วก็จะมีข้างที่ดูเฉียงขึ้นเป็นพิเศษนะต้องตอบเลยนะไม่ตอบสิสักสีนะคะกับโอป้าซวยอนของเราเรื่อง is okay to not be okay หรือว่าเรื่อง my love for another star เอ้ยคือเห็นแล้วแบบโคตรเอกลักษณ์อ่ะอันนี้จริงๆเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะมันต้องงี้ตัวคังจุนขอโทษนะพี่อาแนวคู่ที่8นี่แน่นี่คนนี้ก็ฮยอนบินดวงตาเฮียเนี่ยคือไม่รู้จะบอกไงแต่ก็อุ๊ยจำได้เลย I'm here that I'm still it okay no the so sorry มาเลยมาเลยนี่คือฮยอนบินนะคะ Cash Landing on You นะคะเป็นคำตอบสุดท้ายค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะอันนี้ง่ายใช่ไหมอันนี้ง่ายเลยเฮียคังคูนะมีอ้ามแล้วรู้สึกผิดไม่เลิกเลยคุณต่อไปดวงตาคู่ที่9วิ้ววิ้วผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นผู้ชายที่แบบว่าจิ้มหลุมจิ้มหลุมแต่ว่าอะไรวะจิ้มหลุมจิ้มหลิมนั่นเองต้องใช่นะคนนี้เนี่ยเขาจะเล่นแนวแบบว่าผู้ชายน่ารักรอยยิ้มแบบว่าพิมพ์ใจอยู่เหมือนกันนะคะคนนี้ต้องตอบเลยว่าพักโบกอมเป็นคำตอบสุดท้ายค่ะพักโบกอมเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะอุ้ยข้าสูบีอาเนโอต่อไปดวงตาคู่ที่10มาครึ่งทางแล้วคะมาครึ่งทางครับคู่ที่10ตื่นเต้นนะคะอุ้ย
เหมือนเห็นท่อนล่างเนาะเห็นภาพมันมาแบบวู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 บแบบเนี้ยหุ้ยภาพเขามาเว้ยใช่เหรอวะเหมือนเห็นจะไม่ใช่คนนี้แต่ก็ดูรู้ว่าจะใช่อ่ะหูยากอะเนี่ยหืมยากเลยอ่ะนึกแบบไม่ออกเลยอ่ะดวงตานี่โอ้โหเกือบจะเป็นเฮียซูฮยอนเกือบๆคึงๆไปทางนั้นได้เลยดวงตานี้มันจะดูแบบว่าเป็นใครวะแค่พูดชื่อเนี่ยพูดไม่ออกเลยอ่ะข้อนี้ขอเฉลยฮะไม่ไหวอ่ะนึกไม่ออกคือมันเห็นภาพแล้วนะก็จะกลายเป็นตอนนี้ตอบไม่ได้2ข้อนะมีเพื่อนคังจุนนี่อีแพทด่ากูละภาพนี้ไม่เหมือนอีโดฮยอนภาพนี้ยังไม่เหมือนในขนาดรูปเฉลยยังดูว่าไม่เหมือนเลยอะไรวะอะไรอ่ะดวงตานี่คือแบบดูไม่ออกจริงๆเลยอะเมื่อกี้ภาพเฉลยมาแล้วบอกใครวะโดฮยอนไปอยู่กับคังจุนนะขอโทษสิดวงตาคู่ที่11อุ้ยทุกชายคนนี้เนี่ยเขาก็มีดวงตาที่แบบว่าคมเคล่มลีแบบนี้ลีมิงโฮขอตอบเลยเป็นคำตอบสุดท้ายเราจะไม่ดีรอให้มันมากความลีมินโฮอีหรือลีอีมินโฮเป็นคำตอบสุดท้ายค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะสุดปังปะใช่เลยอะตาเฮียคือชัดเลยอันนี้ต่อไปดวงตาคู่ที่12เขามีถุงใต้ตาด้วยอ่ะไม่ใช่มึงเล่นคังจุนกูอีกรอบนึงนะฉันจะเอาซ้ำมาทำไมตาแปดชั้นเดียวเลยอ่ะแล้วก็ถุงใต้ตาด้วยผู้ชายมีถุงใต้ตาด้วยฉันรู้ชื่อจริงๆเหรอแกก็รู้อ่ะอย่าให้รู้นะว่ารู้หน้าแต่ไม่รู้ชื่อนะฉันไม่รู้ชื่อนะยิ่งสมองไม่ค่อยดีด้วยแบบจำไม่ค่อยได้อยู่เนี่ยยอมมาห่าวเหมือนมากูไม่ยอมกูไม่ยอมไม่ใช่ฮันโซฮยอบอะไรอย่างงี้เนาะใครว่าฮันโซเออกูก็ไม่รู้จักเหมือนกันกูว่ากูรู้แล้วกูรู้แล้วอย่ามาอุ้มอิ๊บพี่จินยองเป็นคำตอบสุดท้ายเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเกือบไม่รู้เนี่ยไหนดูหน้าสิขอดูหน้ามันเต็มสิขึ้นเอาเนาะมันคือรูปเนี่ยปริศนาโอป้าดวงตาคู่ที่13หุ่นไกลจังเลยอะฮะเหมือนไม่คุ้นเคยกันเลยอ่ะนายคือใครอ่ะนี่จะเป็นพระเอกเรื่อง That the wind b l o w อะไรสักอย่างมึงเอานะตาแต่ละตานั้นเหลือบซ้ายเหลือบขวาเหลือบตะแคงลงโหผลงานเขาเป็นไงอ่ะเฮ้ยยี่โกงจ้องกันให้รู้กันไปข้างนึงเลยแล้วหน้ามากูก็เด้งไม่เลิกคืออะไรหน้ามาเด้งไม่มีวันลงมาแล้ววะคนนี้คือใครมีไฝใต้ตาด้วยมีไฝใต้ตาเฮ้ยไฝใต้ตาก็น่าจะรู้แล้วปะน้อยคนที่จะมีไฝใต้ตานี่แน่ขิงซะด้วยเพราะไฝใต้ตารู้แล้วอินกุอินกุดูมแอนเดอร์เซอร์วิสเอามั่นใจป่ะโอ้โหมั่นใจเลยอะพวกไฝใต้ตาเป็นคำตอบที่ถูกต้องโอ้โหพี่เกือบแล้ว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 แต่คนนี้นี่เอาดีๆนี่เพิ่งดูเขาเรื่องแรกเลยนะนี่ถือว่าโหดนะเพราะฉันเพิ่งดูอินกุกเรื่องแรกต่อไปดวงตาคู่ที่14เอาอีกแล้วใครเนี่ยคนนี้คือใครดวงตานี่เหมือนอีพระเอกเรื่องนั้นเลยอะไฟมีอินยูเมมโมรี่อะเหมือนหรอไม่เหมือนหรอกปีนี้เพิ่งมีผลงานไปปีนี้ดังมากดวงตานี่ไม่เอกลักษณ์หรอดวงตาเขาไม่เอกลักษณ์หรอเรื่องจริงอะตายแล้วปรากฏแฟนคลับพอเฉลยปุ๊บฆ่ากูทิ้งเลยอะไรอะถ้าถึงนึกไม่ออกเลยเนี่ยดังระดับเบลไหนอะ1ถึง10 10คือกูต้องรู้แหละซงจุงกีเฮียซงอยู่ดีก็นึกออกว่าเรื่องที่ดังก็คือเรื่องวินเซนโซพอนึกเป็นหน้าเฮียซงจุงกีก็แบบเออใช่เพราะว่าตาเฮียข้างนึงอ่ะมันจะมีรอยขีดนึงที่มันดูทําให้ตาเหมือนแบบว่าอาจจะมองไม่เท่ากันหน่อยที่สุดเลยนะเฮียหล่อมากเอาจริงๆอ่ะคําตอบสุดท้ายนะคะซงจุงกีค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเกือบแล้วนะเมื่อกี้คือฉันจะไม่รู้แล้วนะอุ้ยแล้วพอบอกว่าดังอันดับแบบว่าเต็ม10เลยนะใช่ไม่ตอบไม่ได้ส
รุปมีใบนิดเดียวแหม่ดึงนี่ดวงตาคู่ที่15คู่ที่15อุ๊ยโอ้โหยากจังเอ็งรู้ชื่อเขาจริงหรือเปล่าเหมือนเอ็งไม่น่ารู้ชื่อเขานะช่างอุ๊กเดี๋ยวเขาเจอกันว่าช่างอุ๊กใช่ปะตอบไปเลยแล้วกันเหมือนเห็นแบบแรกน่าจะเป็นนี่จำชื่อไม่ค่อยได้เนี่ยเอาคำตอบช่างอุ๊กคำตอบสุดท้ายค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องตาช่างอุ๊กนี่สวยมากเห็นเลยว่าเป็นตาสองชั้นอะตาเขาค่อนข้างแบบว่าเออมีเสน่ห์มากจริงๆช่างอุ๊กแววตาแบบกริบนี่คนนี้นี่เกือบไม่รู้ชื่อเรื่องจริงเนี่ยเกือบไม่รู้ชื่อแต่ยังแวบขึ้นมาได้ในหัวคนต่อไปดวงตาคู่ที่16 16แล้วเหรอคะอุ๊ยตายแล้วอุ๊ย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 เขาชื่ออะไรนะซอจุนปะพักซอจุนปะพระเอกเลยค่ะพักซอจุนเป็นคำตอบสุดท้ายค่ะผมแบบสไตล์แหวกข้างนึงแน่ๆเลยใช่ไหมแบบหน้าม้าแบบผมสไตล์เพศเกาหลีอะเฮ้ยพักซอจุนเป็นคำตอบที่ถูกต้องดวงตาคู่ที่17แล้ว17มาแล้วคุ้นมากคุ้นมากใครวะ มันเข้ามาในหัวแว๊บๆอะยากอยู่นะคือเหมือนเห็นหน้าเนี่ยแต่ว่าใช่หรอตาแบบรู้สึกว่าแบบเคยจ้องมองอะ เขาถามว่าจริงหรอว่ารู้จักชื่อจริงๆหรออะเฉลยคำขำดีกว่าขอเฉลยดวงตาคู่นี้ค่ะเฉลยไปแล้วนะพี่องน้องขอโทษจริงๆแต่ไม่เหมือนตาพี่จริงๆนะพี่คือน้องมองไม่ออกจริงๆวันนี้คือตาพี่เรื่องนี้เนี่ยปีที่แล้ว More Than Friends โอ้โหฟิล์มอิสโซยากมากเลยสิ่งที่ฉันหวังอีกคนนึงเนี่ยไม่รู้จะมาหรือเปล่านะต่อไปดวงตาคู่ที่18ไปแล้วนะดวงตาคู่ที่18ดูดีๆนะ ใครอ่ะเขาคือใครอ่ะอื้อหือนิ่มก็มาตรงเลยเพลงสุดเลยเฮ้ยเฉลยป่ะฉันว่านะมั่วแน่เลยว่ะใช่หรือเปล่าวะใครแทคเคอนมาเบลท่านประธานมาเบลในวินเซนโซอาจีกึมเฮ้ยไอ้ยาดีก็นึกถึงตอนที่ตัดต่อรูปอยู่ดีฟิล์มมันร้องอีจึงเฮ้ยยาเฮ้ยยาอยู่คนเดียวแทคเคอน 2PM เป็นคำตอบที่ถูกต้องเกือบแล้วแทคเคอนแทคเคอนดวงตาคู่ที่19ไม่จบสักทีหวานมากเลยตาสองชั้นสวยมากอ่ะตาแบบดูดีมากเลยอ่ะว่าต้องใช่ละคนนี้ที่ฉันรอคอยนี่นะคนนี้เหรออึนอูชาอึนอูเป็นคำตอบสุดท้ายค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเฮ้ยใช่เลยอ่ะตาชาอึนอูคือหวานจริงๆอ่ะตาแบบหวานมากแล้วตาสองชั้นแบบโคตรเพอร์เฟกต์คือขนตางอนแบบงงไปเลยข้างนึงเห็นปะอุ้ยตายแล้วนี่คุณดวงตาที่ฉันรออยู่ไงที่ฉันบอกแกว่าฉันคิดถึงดวงตานี้อยู่สิ่งที่ฉันหวังอีกคนนึงเนี่ยไม่รู้จะมาหรือเปล่านะต่อไปดวงตาคู่สุดท้ายนะคะดวงตาคู่ที่20ผู้ใดนี่อันนี้ตาสองชั้นก็สวยมากอ่ะอุ้ยอุ้ยคุ้นๆนะเนี่ยซีดีไหนไหนขอสักหน่อยดิกลุ่มนึงกลุ่มนึงบอกหน่อยสิคุ้นมากพี่แล้วฉันคลั่งเขาไหมคลั่งคลั่งมากด้วยโอ้โหดวงตานี่เขาสวยมากเลยนะคะดวงตาที่แบบว่าสวยมากเลยอ่ะสูงสูงอ่าสูงซะด้วยสูง1ละสูง1โลอุ่นเหรอโลอุ่นนี่สูงมากอันแน่สูงมาก192อ่ะของเองสูงขนาดไหนมากที่มีใครสูงมากในขนาดนั้นน่ะมองดวงตาดีผิดได้นะข้อนี้ผิดได้สูงมากอย่าให้รู้นะว่าไปสูงจริงอ่ะสูงมาก197หรือไงมีใครสูงแซงโลอุ่นวะ192เรื่องเพิ่งปีนี้หรอเรื่องปีนี้ก็ประมาณหนึ่งเราดูเราอูรีอูรีเฉลยเลยไหมเออโอ้โหเสียศักดิ์ศรีว่ะไม่นะเฉลยขอเฉลยค่ะนะคะใครวะพูดชื่อปนเปียนปนเปียนโลอุ่นเหรอโลอุ่นนี่สูงมากมีใครสูงแซงโลอุ่นวะไม่เหมือนเหรอ
ทำไมเมื่อกี้กูพูดแล้วว่าโลอุ่นอะเลดมากไม่มีใครสูงกว่าโลอุ่นแล้วในช่วงนี้แต่เลือก Extra Ordinary อยู่กูคลั่งเขามากไงโอเคค่ะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะกับการเล่นเกมทายดวงตาอบป้าทั้งหมด20คู่นะคะใน20คู่นี้เฟมตอบถูกไปทั้งหมด16คู่ผิดไป4ไหนใครตอบได้เท่าไหร่ลองเม้นบอกกันด้วยคนที่ตอบผิดนะคะคนแรกก็คือเฮคังจุนนะคะคนที่2อีโดฮยอนคนที่3ก็คือพี่องซองอูนะคะแล้วก็คนที่4ก็คือโลอุนคนที่4นี่คือไม่น่าผิดปุ้นเบี้ยนกับตรงนี้นานมากว่าโลอุนเหรอวะโลอุนเหรออย่างเงี้ยแล้วโลอุนเนี่ยจับไม่ได้เลยพี่ฟีบอกว่าสูงมากแล้วก็ใครจะสูงกว่าโลอุนวะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปเล่นเกมนี้กันนะคะก็เอาไว้เล่นแบบว่าแก้เบื่อมาแบบว่าสนุกสนานกันอย่างงี้เนาะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้านล่างตรงนี้นะคะและเราก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้เนเฟลและพี่ฟิล์มขอตัวลาไปก่อนพี่ฟิล์มอยู่ไหนหลังกล้องค่ะขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย